ำหรับภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยพระองค์ท่านมีความมั่นใจและมีความเด็ดขาดในการนำเสนอสัญลักษณ์ว่าก็คือโชว์พระเอกของเรื่องของภาพองค์ประกอบหลักเลยคือรูปเสือด้านตรงโผล่มาเต็มหน้าจอเลยแล้วก็แสดงบุคลิกของเสือที่เป็นอารมณ์ดีแต่กระเพ่งมองมาข้างหน้าด้วยจิตเมตตาแล้วก็ลายเสือต่างๆมีลายเสือหลายๆตระกูลนะฮะอยู่บนเรือนร่างของเสือที่โผล่มาเนี่ยก็พยายามแต่งแต้มกายวิภาคแต่งแต้มน้ำหนักแสงเงาซึ่งต้องเรียนว่าเป็นการแต่งแต้มที่ใช้น้ำหนักมัสเคิลแสงเงาที่เป็นความฝันของผู้สร้างสรรค์นะฮะไม่ได้เป็นข้อที่จริงเลยแต่ดูแล้วไม่ขัดตาแต่จุดเด่นก็คือเป็นจุดเด่นจุดใหญ่ของภาพเลยมองแบบเป็นพระเอกของภาพเลยแล้วก็จุดร่วมก็คือแบ็กกราวด์ข้างหลังก็ไม่แสดงอะไรแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นสีแบบฝันๆเหมือนกับด้านซ้ายอาจจะมีเรื่องรุ่มร้อนความหมายเหมือนกับช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินช่วงด้านขวาคือช่วงสดใสใกล้รุ่งพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหรือสีออกโทนบลูนั้นความบรรยากาศของสีซ้ายขวาต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องดูแล้วอยู่ในวิสัยอยู่ในความรู้สึกที่สัญลักษณ์คือเสือตัวนี้ก็รับได้แล้วก็มีความสุขกับไอ้บรรยากาศที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ในภายข้างหลังของรอบร่างกายของเสือตัวนี้นะก็เป็นการวางองค์ประกอบของภาพที่กล้าหาญและฉลาดมากส่งสื่อความตัวนี้การมูดโทนหรืออารมณ์จริงๆก็คือบุคลิกอากัปกิริยาแววตาของเสือตัวนี้ที่พระองค์ใส่ความรู้สึกเข้าไปรวดลายและแบ็คกราวด์ก็เป็นความรู้สึกของบรรยากาศของทามมิ่งเอามาเป็นตัวร่วมช่วยเสริมภาพนี้ให้มีบรรยากาศมีกำลังมีความหมายมากขึ้นครับ